สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาช็อกบอนนะคะสำหรับคนทานคีโตมาฝากกันนะคะด้วยส่วนผสมแค่2อย่างเท่านั้นคุณจะได้ช็อกบอนที่แสนอร่อยหนุบหนับหนุบหนับนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกวาดเอาให้หมดเนาะอันนี้เราทำเองนะคะจากนมสดนะคะแล้วก็ใช้สารแทนความหวานแล้วก็ใช้เนยนะคะอันนี้จะดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำตาลอยู่นะคะแต่ยังติดนมข้นหวานในทำการทำสูตรต่างๆนะอันนี้ช่วยได้เดี๋ยวเราไปตั้งไมโครเวฟให้พออุ่นนะค่ะทีนี้พออุ่นแล้วนะคะเราจะร่อนนะคะในส่วนของผงโกโก้ไปลงไปนะคะผงโกโก้ 100% นะคะจะใช้ผงโกโก้ 100% เท่านั้นนะร่อนลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะขนโกโก้นะคะกับนมข้นหวานให้เข้ากันนะคะจนเนื้อหนึบหนักเลยนะเพราะว่าเราเอาน้ำข้นหวานนะคะไปเข้าให้มันอุ่นๆแล้วนะคะมันก็จะทำให้เนื้อมันจะหนึบหนับไวขึ้นนะคะเราจะคนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาเข้าตู้เย็นนะโดยที่เราจะแรปทิ้งไว้นะคะพยายามคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะกดนะคะให้ผงโกโก้หมดผงเลยนะคะอันนี้หวานกำลังพอดีนะคะไม่หวานเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะใช้นมสดนมที่เราทำเองนะนะคะก็ได้ลักษณะนี้ค่ะเราแรปปิดไว้ในลักษณะนี้นะคะ1ชั่วโมงนะคะในตู้เย็นนะคะไม่ต้องแช่ตู้แช่แข็งนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเริ่มปั้นกันนะคะหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเราเตรียมช้อนไว้1อันนะคะการปั้นนะคะเราก็ตักค่ะจากช้อนนี่แหละมันจะแข็งๆแล้วใช่มั้ยแข็งมากเลยแล้วก็ผงช็อกโกแลตนะคะไอ้ผงโกโก้อย่างนี้นะคะเราก็ปั้นเห็นมั้ยคะมันจะไม่ติดมือเลยนะค่ะเดี๋ยวเราจะมาคลุกกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลุกกันนะคะเห็นไหมคะง่ายไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานในจานกันนะคะค่ะทีนี้เราก็จะจัดจานกันไว้นะคะเห็นไหมคะก็จะได้เป็นช็อกบอนน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะทำอันต่อไปกันค่ะเป็นไงมั่งคะวิธีทำแสนง่ายมากๆเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ